ำได้ครับโอเคนะครับวันนี้เรามาเตือนภัยกันนะครับใครที่จะซื้อของ Lazada นะให้ระวังตรงนี้ไว้ให้ดีนะครับมันมีมิจฉาชีพแฝงอยู่นะครับอันนี้ไม่ได้ปักปำ Lazada นะครับแต่เขาอาจจะตรวจสอบไม่ถึงนะฮะดูนะครับเข้าไปที่ Lazada นะครับแล้วจะมีผมอยากได้ตู้เย็นนะผมจะซื้อตู้เย็นนะเพราะว่าผมโดนจากตู้เย็นมานะครับอันอื่นผมไม่รู้นะแต่ผมโดนเจ้านี้นะครับ 2,990 บาทเนี่ยนะฮะผมคลิกเข้าไปเลยนะครับดูนะครับแล้วผมก็อยากจะรู้ว่าเขามีของให้ผมไหมผมจึงยิงคำถามนะครับถามเนี่ยอันนี้ผมทดลองมาหมดแล้วว่ามันยังอยู่นะครับพร้อมส่งไหมครับนะครับพร้อมส่งไหมนะครับผมพิมพ์ไปถามถามปั๊บมันจะมีข้อความนี้เลยถามคำถามของคุณจะถูกส่งนะครับไปยังผู้ขายนะโอเคนะครับอันนี้มันจะส่งอันนี้มาให้เราปุ๊บมันจะดูพร้อมส่งไหมครับนะของผมนะนี่แล้วมันจะให้เราแอดไลน์ไปถามโดยตรงนะครับนี่นะครับพาริสนะครับช็อป79นะครับดูนะฮะตัวนี้น่ากลัวมากนะครับผมดูนะอันนี้ผมก็เลยพิมพ์ไปนะครับเพื่อจะแอดไลน์เขานะพอผมแอดไลน์ปุ๊บดูนะครับมันเกิดอะไรขึ้นดูนะฮะนี่นะครับนี่ดูนะครับดูไลน์ดูหน้าไลน์ของเขานะครับพาริสช็อปนะครับนี่นะครับหน้าตาเป็นอย่างนี้นะหน้าตาเขาเป็นอย่างนี้นะครับดูนะตอนแรกก็ตอบคำถามเราดีนะครับคุยกับผมดีนะครับคุยดีนะให้เราโอนเงินนะครับลดให้ผมด้วย 2,600 ลดด้วยดีใจครับอยากได้ฮะมันถูกด้วยนะครับดูนะฮะพอไอคนนี้หน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับนี่นะครับภาพเขาผมไม่รู้ว่าภาพจริงหรือเปล่านะครับนะฮะแต่ว่ามันอยู่ในไลน์ที่ผมโดนโกงไปนะครับดูนะครับคุยกับเราดีเลยพอหลังจากที่ผมโอนเงินไปปั๊บเรียบร้อยนะครับดูนะอันนี้ผมโอนไปแล้ว 2,600 นะครับลดให้ผมนะครับลดให้ผม 2,600 นะฮะพอหลังจากนั้นปั๊บนะครับไม่คุยกับผมเลยนะครับถามก็ไม่ตอบโทรก็ไม่รับเห็นไหมครับโทรยิกเลยนะครับยังไงก็ไม่รับนะครับผมนะฮะดูนะครับเลขธนาคารอันนี้นะครับดูชื่อธนาคารไว้นะครับตัวนี้อันตรายมากนะครับคนโดนมาแล้ว 4-5 คนและคนที่ยังไม่เปิดเผยตัวอีกนะครับผมนะฮะอันนี้ที่ผมรู้คือในเฟซนะครับที่คนเขาบอกว่าหนูก็โดนนะครับหลายคนแล้วนะครับดูนะครับตัวนี้น่ากลัวมากนะครับผมนะเตือนภัยไว้นะครับใครที่สั่งของ Lazada นะครับนะฮะก็คือต้องระวังให้ดีนะครับใช้เก็บเงินปลายทางอย่างเดียวพอเลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ